สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมาเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องย่อQuest Linnyกันนะเมื่อ10กว่าปีก่อนมีจอมโจรวินเซลนะครับออกอาละวาดในเมืองฟอนเทนนะแล้วเขาก็จ้องจะขโมยแต่สิ่งที่มีค่าของผู้คนนะครับก็คือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อจิตใจของคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยนะครับล้วนแต่ตกเป็นเป้าหมายของเขาได้ทั้งนั้นเลยนะไม่เว้นแม้แต่ตุ๊กตาที่เป็นของขวัญวันเกิดของเด็กน้อยนะครับเขาเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากทางการยังไม่สามารถจับตัวเขาได้นะจนเมื่อ10ปีก่อนครับสุดยอดนักมายากลซีซ่าได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะทางการก็ได้พบว่าสิ่งของที่ถูกขโมยไปนั้นไปอยู่ในบ้านของซีซ่านะจึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วนะครับจอมโจรวินเซลนะครับก็คือนักมายากลซีซ่านั่นเองนะครับแต่วันนี้จู่ๆก็มีประกาศจากจอมโจรวินเซลครับแปะที่หน้าประตูโรงโอเปร่านะหน้าโรงโอเปร่าอีก3วันนะข้าจะมาขโมยสิ่งที่มีค่าที่สุดของคุณไปเช่นเดียวกับที่คุณทำเมื่อ10ปีก่อนนะครับนักเดินทางและชาร์ลอตนะครับได้พบกับลินนี่กำลังแสดงมายากลให้กับเด็กๆดูข้างทางนะจึงได้เข้าไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับคดีของวินเซลนะครับลินนี่ก็บอกว่ากำลังโกรธมากเลยนะเพราะว่าอีก3วันน่ะมันจะเป็นการแสดงของเขาพอดีนะเขาเลยต้องการจะจับจอมโจรวินเซลนี้ให้ได้ก่อนที่จะถึงเวลาแสดงของเขานะครับเหตุการณ์ของซีซ่าเนี่ยมันทำให้คนมาคิดว่านักมายากลนั้นเป็นหัวขโมยนะมันทำให้ลินนี่นั้นไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับลินนี่นั้นได้แสดงมายากลเสกของหายไปให้เราดูนะแล้วชาร์ลอตก็ได้ทักว่าคุณรู้ภาษาดอกไม้หรือเปล่าดอกกุหลาบสีลุ้มนั้นแสดงถึงความกระตือร้นและการพบเจอที่ดีงามนะแต่ว่าไอ้ดอกระฆังลูมินดอสเนี่ยที่ลินนี่ใช้ในการแสดงนั้นมันหมายถึงการจากลานะลินนี่ก็ได้แต่บอกว่าเขาใช้มันเพราะมันถนัดมือเขาไม่รู้ความหมายมันนะครับนักเดินทางก็ได้ออกสืบคดีวินเซลกับลินนี่นะโดยเริ่มจากสมมติฐานที่ว่าถ้าหากว่าซีซ่าคือวินเซลนะครับพวกเขาก็จะไปสอบถามกับเจมม่าผู้มั่นของซีซ่าดูก่อนนะชาวบ้านก็ได้บอกว่าเจมม่านะมาเคารพหลุมศพซีซ่าบ่อยๆถึงแม้ว่าซีซ่าจะเป็นจอมโจรนะแต่เธอก็ยังคอยมาดูแลหลุมศพให้กับเขาอยู่เสมอครับชาวบ้านเล่าว่าซีซ่านั้นมักจะให้ของเด็กๆด้วยนะครับแล้วก็ให้เด็กๆเขียนความปรารถนาให้เขานะแลกกันนะครับเขาจะได้เอาของขวัญมาแจกเด็กๆนะครับแต่แท้จริงแล้วนะเขาทำไปเพื่ออาจจะให้รู้ว่าแต่ละคนนั้นชอบอะไรก็ได้นะไม่นานเจมม่าก็เดินมาเคารพหลุมศพนะครับซึ่งสังเกตได้ว่าเจมม่านั้นมีบาดแผลที่มือซ้ายนะเธอบอกว่าเธอไม่เคยเชื่อเลยว่าซีซ่าจะเป็นคนร้ายแต่เธอก็ไม่ได้ให้เบาะแสอะไรกับเราอีกเลยนะลินนี่จึงคิดไปสืบต่อจากลอเรนโซนะครับอดีตลูกศิษย์และเป็นผู้ช่วยของซีซ่าและเป็นผู้สืบทอดมายากลของซีซ่าด้วยนะครับต่อมานะครับลอเรนโซก็มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากก่อนที่เขาจะถอนตัวไปทำธุรกิจนะลินนี่ก็ได้นัดพบเจอกับลอเรนโซนะครับลอเรนโซก็เป็นคนที่พูดจาผงผางนะครับแล้วก็ได้โมโหที่ลินนี่มาตรวจสอบเรื่องของซีซ่านะครับแล้วก็ท้าเดิมพันว่าถ้าการแสดงของลินนี่มีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวเขาจ่ายเงินให้ก็ได้นะครับดีไหมอะไรเงี้ยนะครับระหว่างนั้นนะครับเอ็ดมอนตุสนะครับทุกคนครับนักธุรกิจที่ทำธุรกิจกับลอเรนโซ่บ่อยๆเนี่ยก็เข้ามาทักนะครับและยังบอกว่าลอเรนโซ่เนี่ยเป็นคนปากร้ายนะเออแบบนี้ก็เลยไม่มีแฟนนะครับแม้จะมีคนที่ชอบอยู่แต่ก็ตามจีบไม่ติดนะครับทำให้ลอเรนโซ่นั้นตวาดออกมานะครับแล้วก็ตะเพิดเขาออกไปนะครับก่อนจะขอตัวลาแล้วก็ขู่ลินี่ว่าอย่าหาว่าไม่เตือนนะอย่าหาว่าไม่เตือนลินนี่ก็ตามไปถามเอ็ดมอนโดนะครับแล้วทราบว่าใครที่เป็นศัตรูกับโรเรนโซ่นะมักจะจบไม่สวยทุกรายเลยนะครับระหว่างนั้นก็มีเมนอินแบล็กนะครับคอยจับตาดูพวกลินนี่อยู่ลินนี่ก็เลยล่อคนพวกนั้นออกมานอกเมืองนะครับหลังจากนั้นเราก็กระทืบเมนอินแบล็กแล้วนะครับพวกนั้นก็พูดออกมาว่าดูเหมือนว่าจะคูแบบเดียวกับผู้หญิงคนนั้นไม่สำเร็จแล้วนะครับ
แล้วพวกเขาก็หนีไปนะครับทำให้ไพมอนคิดว่าเบนอินแบล็กนั้นอาจจะได้ข่มขู่เจมม่าไว้ก็ได้นะบวกกับที่เราเห็นเจมม่ามีแผลที่มือนะครับแล้วก็ไม่ยอมบอกอะไรกับเราเลยนะคงอาจจะเพราะโดนพวกนี้ขู่ก็ได้นะครับลินนี่ก็เลยนัดเจอกับเจมม่านะแล้วได้พูดคุยอีกครั้งหนึ่งครับเจมม่าก็บอกว่าเวลาที่เธอจะตรวจสอบการตายของซีซ่าพวกนั้นก็มักจะมาข่มขู่เธอที่บ้านลินนี่จึงขอเข้าไปตรวจสอบที่เวิร์กช็อปของซีซ่าได้ไหมนะครับระหว่างนั้นเนี่ยก็จะให้ลินเน็ตคอยเฝ้าเจมม่าไว้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาทำอันตรายนะเมื่อเราไปถึงห้องลับของซีซ่าในที่สุดนะครับลินนี่ก็ตรงดิ่งเข้าไปตรวจสอบกล่องขนาดใหญ่ใบหนึ่งนะนักเดินทางก็ได้พบกับไดอารี่ของซีซ่าที่บันทึกเอาไว้ว่าเขาเสกลูกอมมันแจกเด็กโดยหลอกว่าในหมวกของเขานั้นมีเครื่องอธิษฐานอยู่ครับทำให้เด็กๆมากมายก็มาขอให้เขาเสกนั่นเสกนี่แย่ๆไปหมดเขาก็เลยบอกเด็กๆว่าให้เขียนคำอธิษฐานไว้ก่อนนะเพราะว่าหมวกมันต้องใช้เวลาในการทำงานนะหลังจากนั้นเขาก็ไปซื้อของต่างๆมากมายมาเยอะแยะนะครับทุกคนครับแม้ว่าเงินเขาเนี่ยจะไม่ค่อยมีก็ตามนะต่อมาก็มีเด็ก2คนครับมาขอเรียนมายากลกับเขานะหลังจากนั้นนะครับลอเรนโซก็มีท่าทางแปลกๆไปเด็ก2คนนั้นมีพรสวรรค์มากนะครับแม้ว่าจะยังเด็กพวกเขาก็ยังมีความเป็นผู้ใหญ่มากเจมม่าบอกว่าสายตาของเด็กทั้งสองนั้นมีความดุดันจนเธอไม่อยากจะเข้าใกล้เลยนะจนถึงวันที่ซีซ่าต้องออกเดินสายการแสดงนะครับก็ชวนเด็กๆ2คนไปด้วยนะแต่ว่าพวกเขาบอกว่ามีภารกิจที่ท่านพ่อสั่งไว้ให้ทำนะครับก็เลยตามไปด้วยไม่ได้นะครับแม้จะอยู่ด้วยกันแค่10กว่าวันซีซ่าก็เข้าใจเด็กทั้งสองดีนะแม้ว่าจะเข้มแข็งมากครับแต่ก็หวาดระแวงอยู่ตลอดเวลานะนอกจากกันและกันแล้วพวกเขาไม่เชื่อใจใครอีกเลยนะเขาเลยบอกเด็กทั้งสองว่าโลกนี้เนี่ยมีแต่คำโกหกและสิ่งหลอกลวงนะครับแต่ว่าพวกเธอนั้นจะต้องรู้จักหาความจริงของตัวเองนะให้เจอนะครับไพมอนจึงฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเด็กทั้งสองคนนั้นอาจจะเป็นลินนี่กับลินเน็ตหรือเปล่านะครับเมื่อเราลงมาเจอกับลินนี่นะครับลินนี่ก็ไขความลับของกลหนีกลางอากาศได้แล้วนะครับโดยนักมายากลนะครับจะต้องเข้าไปอยู่ในกล่องนะครับที่ถูกห้อยไว้กลางอากาศหลังจากนั้นเนี่ยกล่องจะเปิดออกจากทางด้านใต้นะแล้วหุ่นปลอมก็จะตกลงมาเพื่อดึงดูดสายตาผู้ชมครับแต่สุดท้ายแล้วนักมายากลก็จะเผยตัวอยู่ท่ามกลางผู้ชมนะครับแล้วพอผู้ชมนั้นหันมาดูนักมายากลครับหุ่นปลอมก็จะหายไปราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองนะครับแต่ตอนที่ซีซ่าแสดงนั้นสิ่งที่ร่วงลงมากลับไม่ใช่หุ่นปลอมครับทว่าเป็นร่างของซีซ่าเองนะที่ตกลงมาจากยอดโรงโอเปร่าและกระแทกพื้นจนตายนะครับลินนี่เผยว่าอุปกรณ์นะซ้อมกลของซีซ่ามากมายที่อยู่ในห้องเนี่ยกลไกทุกอย่างนะส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ทางด้านซ้ายครับแสดงว่าจริงๆแล้วซีซ่าเป็นคนถนัดซ้ายนะแต่เพื่อการแสดงนะครับจะได้ตบตาคนดูได้ง่ายๆเขาจึงฝึกใช้มือขวาในการแสดงต่อหน้าครับแต่ว่าพวกกลไกพวกเนี้ยจึงมักจะถูกซ่อนไว้ทางด้านซ้ายเสมอนะครับแต่ไอ้กล่องที่ซีซ่าใช้ในการแสดงเนี่ยกลไกลับดันทะลึกอยู่ด้านขวาครับแสดงว่าตอนที่เขาแสดงจริงกลับมีคนมาสับเปลี่ยนกล่องนั่นเองนะคนที่จะทำแบบนั้นได้นะครับก็คงจะมีแต่ผู้ช่วยคนสนิทของเขาเท่านั้นนะครับแล้วลอเรนโซก็ปรากฏตัวขึ้นมาครับหลังจากที่เรากระทืบลอเรนโซแล้วนะเขาก็สารภาพว่าเขาทนกับการเป็นนักมายากลแบบจนๆไม่ได้เขาเลยอยากใช้มายากลในการหาเงินมากๆนะครับแต่ซีซ่ากลับไม่ชอบเรื่องที่ไม่สุจริตนะเขาคอยขวางครับเป็นอุปสรรคนะครับสู่ความร่ำรวยของโรเรนโซนะลินนี่จึงพูดว่านึกว่าพวกคุณชอบเจมม่าคู่มั่นของซีซ่าซะอีกนะครับโรเรนโซก็บอกเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยที่ไหนกันเล่าอะไรแบบนี้นะครับลินนี่ก็จึงกล่าวหาว่าเขาเป็นจอมโจรวีเซลนะครับโรเรนโซก็จึงรีบรับโดยดีนะเพราะว่าเขานั้นอยากจะหาเงินนะครับเมื่อกลับมาหาเจมม่าครับเจมม่าที่ถึงกับร้องไห้ออกมาเลยโอ้ดีใจวันสุดท้ายแล้วมนทินของซีซ่าก็ถูกล้างออกไปแล้วนะครับแล้วเราก็ไปเคารพหลุมศพซีซ่านะครับผู้คนก็ต่างมาสรรเสริญเยินยอนะครับแล้วลินนี่ก็ได้จัดการแสดงไว้อะไรให้กับซีซ่านะครับระหว่างนั่งชมการแสดงนะลินเน็ตก็ได้เรียกเจมม่าว่าจอมโจรวีเซลตัวจริงนะครับแล้วก็บอกว่าเลิกแสดงละครสักทีนะครับ
และก่อนการแสดงสำคัญนะครับลินนี่ก็เล่าว่ามันมีหัวขโมยนะครับก่อคดีในฟอนเทนอยู่คนหนึ่งนะพอนานๆไปเนี่ยทางการเขาก็ตรวจเข้มมากขึ้นครับเธอเนี่ยก็เลยคิดหาวิธีทำแผนจักรจั่นรอกคราบนะครับเธอก็หวานสเตซีซ่าครับหลังจากนั้นก็สังเกตเห็นว่าโลเรนโซเนี่ยไม่ค่อยถูกกับซีซ่าเธอก็เลยล่อลวงให้โลเรนโซนะครับวางแผนฆ่าซีซ่านั่นเองนะเธอก็ได้พ้นมณฑินของการเป็นจอมโจรวิเซลด้วยนะครับและโลเรนโซก็ได้สืบทอดมายากลของซีซ่าทั้งหมดนะครับลินนี่เนี่ยก็มั่นใจว่าเจมม่าจริงๆแล้วเธอคือผู้ร้ายตัวจริงครับเพราะว่าสิ่งที่โลเรนโซทำนั้นเหมือนกับว่าวางแผนให้ตัวเองมาถูกจับเลยนะครับยอมที่จะถูกจับนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบปล่อยให้พวกเบนอินแบ็กนะครับเข้ามาโจมตีลินนี่ทั้งที่แบบโอ้นักเดินทางก็อยู่กับลินนี่อะไรเงี้ยมาให้กระทืบเล่นซะงั้นนะครับแต่ที่ลินนี่สงสัยคือว่าทำไมวีเซลถึงได้ขโมยแต่สิ่งที่มีค่าทางจิตใจของคนอื่นครับเจมม่าก็เลยเล่าว่าตอนเด็กๆของวีเซลอาจจะเป็นเด็กกำพร้านะครับที่ได้แต่หาเศษกระดาษนะครับแล้วก็กิ่งไม้มาวาดรูปนะครับหรือว่าอาจจะเอาแบบเศษผ้ามาทำเป็นตุ๊กตานะครับเป็นของเล่นนะครับแต่มันก็ถูกแกล้งอยู่บ่อยๆครับถูกหลอกและถูกแย่งเอาสิ่งของของเธอไปนะเธอจึงโกรธตลอดครับเวลาที่เห็นคนอื่นๆมีความสุขดังนั้นเวลาที่เห็นคนอื่นมีความสุขเธอก็จะขโมยมันมาครับเมื่อถามถึงจดหมายนะครับจริงๆแล้วลินนี่เป็นคนทำขึ้นมาเองนะเพื่อพลิกคดีให้กับซีซ่าครับและตามจดหมายเตือนนะเขาจะขโมยสิ่งที่มีค่าที่สุดของเจมม่าไปเพราะว่าเจมม่านั้นขโมยสิ่งที่มีค่าที่สุดของเขาไปเมื่อ10ปีก่อนนะครับเธอจึงนึกขึ้นว่าจริงๆแล้วพวกเขาก็คือไอเด็ก2คนนั้นนะลินนี่ก็เลยบอกว่าเจมม่าน่ะออกอารวาสเพื่อติดเติมช่องว่างในใจครับเหมือนกับว่าขาดความรักอะไรแบบนี้แต่ว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเธอกลับอยู่สุขสบายนะครับคงเป็นเพราะว่าเธอนั้นสามารถหาอะไรมาเติมเต็มช่องว่างนั้นได้สำเร็จแล้วนะครับและสิ่งนั้นก็คือรอเลนโซใช่ไหมนะครับเขาคือความจริงที่ไม่มีอะไรมาแทนได้ของเจมม่าใช่หรือเปล่านะมายากลความลึกลับนิดๆเซอร์ไพรส์เหมือนหน่อยและประสบกับความมาจันเหนือธรรมชาติการฝึกมายากลน่ะมันยากมากนะแม้แต่ทริคเล็กๆนิดเดียวก็ต้องใช้เวลาฝึกเป็นร้อยเป็นพันไม่เป็นไรพวกเราชินแล้วขอโทษฮะคุณสอนพวกเรามาตั้งเยอะแต่พวกเรากลับบอกความจริงคุณไม่ได้อย่าใส่ใจไปเลยนะยังจำประโยคที่ฉันบอกเธอได้ไหมโลกใบนี้เนี่ยเต็มไปด้วยคำโกหกและคำหลอกลวงฉันแค่หวังว่าสักวันหนึ่งพวกเธอจะเจอความจริงของตัวเองแล้วคุณล่ะคุณเจอความจริงของตัวเองยังพยากรณ์นี่แหละความจริงฉันอยากจะทำการแสดงอันยิ่งใหญ่สักครั้งอยากให้เวลาคุณพูดถึงพยากรณ์ก็ให้นึกถึงฉันขึ้นมาทันทีล่ะสำหรับพยากรณ์แล้วนี่ก็คงจะเป็นเกียรติสูงสุดแล้วล่ะมั้งมาแล้วล่ะลินนี่เข้าไปในกล่องปิดตายเขาจะหนีออกมาได้หรือไม่นี่คือคนที่ซีซ่าแสดงเมื่อ10ปีก่อนลินนี่ระวังความลึกลับความเซอร์ไพรส์มหัศจรรย์เหนือธรรมชาติแบบนี้ใช่ไหมนะกู้เกียรติให้กับคุณแล้วซีซ่าซีซ่าช้าไปหน่อยก็ตามนะเมื่อเราไปพบลินนี่ที่สุสานนะครับตอนเด็กพวกเขาเข้าหาซีซ่าเพื่อต้องการพัฒนาฝีมือนะแต่ซีซ่าก็ดีกับพวกเขามากครับแต่พวกเขาก็โกหกซีซ่านะคำโกหกนั้นได้ติดตัวพวกเขาจนเป็นนิสัยไปแล้วนะครับ
แล้วลินนี่ก็แสดงกลนะครับเสกดอกกุหลาบสีรุ้งให้กับเรานะสื่อไปในว่าหลังจากนี้เราและเขานั้นจะไม่ได้พบเจอกันอีกต่อไปแล้วนะครับแต่ก็ยินดีที่ได้รู้จักนะครับการได้เจอกับเรานั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขามากนะครับตอนเช้าอีกวันหนึ่งชาร์ลอตนะครับก็แจ้งข่าวว่าเจมม่านั้นยอมรับสารภาพผิดนะครับและขอเจอกับโรเรนโซเป็นครั้งสุดท้ายนะลินเดตก็ขอให้เรารักษาดอกกุหลาบสีลุ้งไว้ให้ดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ